สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคลิปของเราก็จะพาเพื่อนๆมาทำฟักเชื่อมนะคะแต่จะเป็นฟักแก่นะคะฟักแก่ที่เราปลูกเองในสวนนะคะคือเป็นไม่ใช่ฟักหอมที่บ้านเรานะคะนี่เป็นฟักไต้หวันนะคะรูปร่างมันก็เป็นผักเป็นเถานะคะลูกมันก็เป็นเหมือนคล้ายๆแตงโมเลยนะคะที่เห็นเลยค่ะนี่เราเก็บเอาไว้ลูกแรกเลยนะคะเก็บไว้จนแก่แล้วก็จะเอาไว้ทำพันธุ์ด้วยค่ะมาลงมือทำกันเลยนะคะเปลือกของมันจะหนามากเลยนะคะแล้วก็จะแข็งเพื่อนๆบางคนบอกว่าต้องใช้เลื่อยนะคะแต่เราใช้มีดนะคะมีดของเราเป็นมีดคุกไนฟ์นะคะภาษาไทยเราก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงเป็นมีดแหลมๆคมๆนะคะระวังมือนะคะในช่วงที่เราผ่าเราจะผ่ากลางก่อนนะคะเห็นไหมคะเม็ดดำเราจะเอาเม็ดไว้ทำพันต่อนะคะผ่าตรงกลางแล้วก็ลูกหนึ่งนะคะเราแบ่งได้ประมาณทั้งหมด15ชิ้นนะคะเราจะแบ่งเดี๋ยวเราจะผ่าเครื่องอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เราแกะไส้พยายามแกะไส้จนให้ถึงเนื้อแข็งๆเลยนะคะเพราะว่าไส้มันเวลาเชื่อมแล้วมันจะเละนะคะแกะให้สะอาดเลยนะคะฟักไต้หวันนะคะที่เราเคยปลูกมานะคะมันจะชอบอากาศเย็นพอช่วงหลังเดือนสิงหานะคะใกล้จะหมดหน้าร้อน เรารู้สึกว่ามันจะดกช่วงนั้นนะคะแต่เวลามันเป็นลูกแล้วนะคะโตไวมากๆเลยนะคะปลูกง่ายที่สุดเลยเราก็เลยอยากจะบอกต่อเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดมีโอกาสก็หาซื้อเมล็ดกันค่ะเราจะแบ่งนะคะเป็นทั้งหมด15ชิ้นนะคะแล้วก็ตัดแบบที่เห็นนะคะแล้วก็หนังมันก็จะเขาเรียกอะไรนะคะล่อนออกมาเลยนะคะถ้าตัดแบบนี้ใช้มีดแหลมๆนะคะเห็นไหมคะเปลือกมันคือนี่มันแก่จัดเลยนะคะถ้าเกิดเราจะกินฟักชนิดนี้อ่อนๆ นะคะก็เริ่มจากลูกหนึ่งครึ่งกิโลนะคะถ้าเกิดจะเก็บไว้ทำพันธุ์ก็ปล่อยทิ้งไว้เลยค่ะเราจะใช้มีดหยักนะคะถ้าไม่มีมีดหยักก็ใช้มีดธรรมดาตัดก็ได้นะคะชิ้นหนึ่งก็ประมาณเราแบ่งทั้งหมด15ชิ้นแต่ละชิ้นเราก็จะแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆที่เห็นนะคะ5ชิ้นเช่นกันค่ะจะตัดหนามากนะคะพยายามตัดให้ชิ้นเท่าๆกันนะคะยาวประมาณ2นิ้วนะคะรสชาติของฟักไต้หวันนะคะเหมือนฟักหอมของเรามากมากเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนที่เขาชิมกันเขาก็บอกมาคำเดียวกันเลยนะคะว่าอร่อยเหมือนฟักหอมเลยนะคะแต่ว่ามันปลูกง่ายจริงๆเลยนะคะปลูกทิ้งไว้ริมรั้วมันก็เลื้อยตามรั้วนะคะคืออยากให้ทุกคนลองปลูกกันนะคะถ้าเกิดใครที่อยู่อังกฤษก็สกิดได้นะคะเรามีเมล็ดที่เราเก็บเอาไว้ เยอะแยะเลยค่ะเพิ่งจะตากปลูกง่ายเองนะคะต้นเดียวก็พอกินนะคะต้นหนึ่งได้เป็น 10-20 ลูกเลยก็มีนะคะถ้าเกิดปลูกไว้ถูกที่คือ ตามริมรั้วแล้วก็ อาจจะใช้ปุ๋ยนะคะปุ๋ยคอกรองก้นหลุมเราจะแช่น้ำปูนใสนะคะน้ำปูนใสแช่เอาไว้1ถ้าเกิดไม่มีเวลาก็ประมาณ6ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงหรือแช่ค้างคืนเอาไว้เลยก็ดีนะคะก่อนขออภัยนะคะก่อนที่จะแช่น้ำปูนล้างก่อนนะคะล้าง 2-3 น้ำก่อนนะคะแล้วก็แช่น้ำปูนค่ะ
หลังจากที่เราแช่เสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาล้างน้ำปูนให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาน้ำปูนออกประมาณ3-4น้ำนะคะวันนี้นะคะ เราใช้ฟัก1กิโลนะคะวันนี้นะคะเราเตรียมกระทะนะคะกระทะมันจะง่ายกว่าหม้อนะคะปากกว้างๆก็จะคนง่ายสำหรับเรานะ1กิโลพอดีเลยค่ะหากเพื่อนๆทำเยอะกว่านี้นะคะก็บวกน้ำตาลบวกน้ำเพิ่มขึ้นไปนะคะวันนี้นะคะฟักของเราก็1กิโลนะคะน้ำตาลครึ่งกิโลแล้วก็น้ำ2ถ้วยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้นะคะใต้ลิงก์ว่าเราใส่อะไรบ้างนะคะคนจนน้ำตาลละลายนะคะในช่วงนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆจะใส่ใบเตยลงไปก็ได้นะคะเราไม่ใส่เพราะไม่มีค่ะพอน้ำตาลละลายแล้วก็เทฟักลงไปนะคะเทฟักลงไปช่วงนี้เราใช้ไฟแรงนะคะเปิดไฟแรงเลยนะคะแล้วก็คนนะคะข้างล่างขึ้นข้างบนข้างบนลงข้างล่างนะคะเห็นไหมคะออกใสๆไม่เละนะคะดูแล้วเหมือนจะเละแต่ไม่เละเลยนะคะทีแรกเราคิดว่าโอ้จะเป็นไปได้หรือเอาฟักไต้หวันมาเชื่อมมันจะเหมือนฟักหอมบ้านเราหรือเปล่าเนาะแต่เห็นไหมคะออกมาแบบสวยงามมากแล้วก็บอกเลยนะคะว่าอร่อยที่สุดเลยนะคะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ไม่เละอร่อยที่สุดเลยนะคะและแถมเป็นผักที่ปลูกง่ายนะคะในเมืองหนาวช่วงนี้นะคะอย่าเดินไปไหนเลยนะคะเริ่มเปิดไฟอ่อนเลยนะคะฟักจะเริ่มแห้งแล้วน้ำเชื่อมนะคะเห็นไหมคะน้ำเชื่อมแห้งและเป็นเกล็ดเลยนะคะช่วงนี้อย่าให้ไหม้เด็ดขาดเลยนะคะเปิดไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็คอยคนอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะถ้าเกิดไหม้แล้วมันจะเหม็นเลยนะคะไม่อร่อยใช้กระทะดีกว่าหม้อนะคะกระทะมันจะกว้างแล้วก็คนง่ายนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเริ่มเป็นน้ำเชื่อมเริ่มงวดแล้วนะคะเริ่มจะเป็นเกล็ดน้ำตาลข้างๆกระทะเลยค่ะพยายามคนนะคะคนจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะจะได้แห้งไวๆทั้งหมดนี่นะคะใช้เวลา1ชั่วโมงกับอีก5นาทีนะคะที่เราตั้งเวลาเอาไว้แห้งแล้วค่ะเห็นไหมคะใสแล้วก็เป็นเกล็ดน้ำตาลข้างกระทะเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ชมวิดีโอคลิปของเราจนจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ